พลอยชิดจันทร์ทุ่มกว่า3ล้านแจกใหญ่โบนัสพนักงานร่วมสร้างบริษัทกันมาพลอยชิดจันทร์จัดเซอร์ไพรส์พนักงานรุ่นเก่าแก่ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัททุ่มกว่า3ล้านบาทแจกโบนัสครบรอบ10ปีเป็นคุณแม่ยังสวยถมหุ่นยังดีเบบสุดๆสำหรับคุณแม่พลอยชิดจันทร์ที่ตอนนี้มีลูกๆทั้งหมดถึง4คนคือน้องชิโน่ชิลลี่ชิต้าและชิลีนแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องหุ่นก็หุ่นเฟิร์มแบบสุดๆเพราะเจ้าตัวรักที่จะออกกำลังกายมากเรียกได้ว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ต้องออกกำลังกายนอกเหนือจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วในอินสตาแกรมของคุณแม่พลอยยังมักจะโพสต์โมเมนต์น่ารักๆของตัวเองกับสามีอยู่เรื่อยๆอีกด้วยล่าสุดในช่อง YouTube มอมคิดจัง EP 0.185 พลอยชิดจันได้แจกโบนัสพนักงานมูลค่ากว่า3ล้านญาติให้กับพี่ๆที่ทำงานด้วยกันมาเป็นเวลานานกว่า10ปีตั้งแต่เปิดบริษัทไทโทนมาแจกให้คนละ 500,000 บาทมีคนหนึ่งเกษียณแล้วอายุ70ปีเลยทั้งแจกโบนัสและเลี้ยงเกษียณไปด้วยเลยและมีอีกหนึ่งครอบครัวได้เงินโบนัสไป1ล้านบาทแถมมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแจกรถเก๋งให้พนักงานอีกถึงกับปล่อยโฮบอกหายใจไม่ออกเลยร้องไห้ด้วยความตื้นตันเคนประกาศทำงานไปอีก10ปีปี2030จะแจกโบนัสก้อนใหญ่อีก 200,000 ถึง 500,000มิ้งชัญญาอวดภาพวัยเยาว์แต่ชาวเน็ตกลับไปโฟกัสที่แคปชั่นพีคเก็บตกวันเด็กแห่งชาตินักแสดงสาวนิ้งชัญญาแมคคลอรี่ไม่ลืมโพสต์ภาพวัยเด็กแต่ชาวเน็ตหันไปโฟกัสที่แคปชั่นสุดพีคทำเอาฮือฮาหลังจากนิ้งชัญญาแมคคลอรี่นักแสดงวัยรุ่นจากซีรีส์ดังเคว้งจากช่อง Netflix ได้โพสต์ภาพสมัยวัยเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564แต่งานนี้ชาวเน็ตกลับไปโฟกัสที่แคปชั่นสุดฟาดทั้งนี้สาวนิ้งชัญญาได้โพสต์ภาพถ่ายตอนเด็กในชุดนักเรียนงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาแซวหน้าตาที่ขึงขังและดวงตากลมโตเป็นไข่ห่านแล้วในส่วนของแคปชั่นก็เป็นที่พูดถึงไม่แพ้กันโดยเจ้าตัวเขียนว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าผู้ใหญ่ยังบ้าอำนาจชาติจะไม่เจริญงานนี้โดนใจแฟนๆจนเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่อาทิสาระสำคัญอยู่ที่แคปชั่นอีกละพร้อมบวกแต่เด็กแคปชั่นสุดปังแคปชั่นพี่คือยืนหนึ่งเสมอเลยเอาเรื่องแต่เด็กพร้อมฟาดตั้งแต่เด็กจีๆหนูโกรธรัฐบาลมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอตาเองใหญ่กว่ากิ๊บอีกตาหรือไข่ห่านเป็นเนอร์จี้หน้าในรูปอย่างได้และอื่นๆแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นมีซีนหน้าเจื่อนหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการของต้นอาจโชว์กิจกรมที่ชอบมาทำด้วยกันตอนกลางคืนและงานนี้ต้นมีหน้าเจื่อนหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นอาจกลายเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วสำหรับต้นอาจอดีตหวานใจของนักแสดงสาวแต้วณัฐพรที่ตอนนี้หันมาทำรายการโทในร่วมกับไอพิชพงษ์และทั้งคู่ก็ได้ประเดิมเทปแรกของรายการโทนายด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษเพราะเป็นการควงคู่กันออกรายการเป็นครั้งแรกของคู่รักแมทพีรณีและสงกรานต์เตชนรงค์ที่จะพาไปทำกิจกรรมยามค่ำคืนด้วยกันแต่แค่เริ่มเปิดตัวแขกรับเชิญก็ทำเอาเจ้าของรายการต้นอาจถึงกับอึ้งเมื่อแมทถือตุ๊กตาเฟอร์บี้ตามชื่อแก๊งของเธอมาด้วย2ตัวพร้อมส่งให้ต้นและไอคนละตัวก่อนจะบอกว่าให้ต้นถือแต้วส่วนไอถือมิวก่อนจะบอกว่าวันนี้จะมาปีนหน้าผาจำลองด้วยกันก่อนที่แมทยังพาไปแนะนำการปีนหน้าผาจำลองให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนจะพูดคุยถึงความสนิทสนมกันของแมทไอว่าสนิทกันตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกพร้อมๆกับที่
ไอต้นก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมทำให้ทั้ง3คนเป็นเพื่อนสนิทและไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่บ่อยครั้งก่อนที่จะมีแก๊งเฟอร์บี้และเล่าถึงความชื่นชอบในเสน่ห์ของการปีนหน้าผาจำลองและตบท้ายด้วยจะไปออกกำลังกายกับหวานใจสงกรานต์เตชะนรงค์แพนเค้กเขมนิดส่งความสุขวันเด็กล็อตใหญ่โรงแรมวัดแสนเกษมนางฟ้าเดินดินแพนเค้กเขมนิดปรับแผนวันเด็กยุคโควิด-19ส่งขนมล็อตใหญ่พร้อมกำลังใจดีๆให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องราวดีๆทุกปีในวันเด็กสำหรับนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิดจามิกรเจ้าของฉายานางฟ้าเดินดินหลังจากทุกปีที่ผ่านมานางเอกสาวแต่งตัวเป็นตุ๊กตามัสคอตไปให้ของขวัญ น้องๆโรงพยาบาลเด็กแต่มาในปีนี้หลายแห่งกิจกรรมสำหรับเด็กๆต้องถูกยกเลิกไปเพราะการระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทยของโควิด-19 สาวแพนเค้กเลยขอปรับแผนใหม่เลือกใช้วิธีปลอดภัยในการรวมตัวในที่สาธารณะมาเป็นส่งขนมล็อตใหญ่มอบให้กับตัวแทนเพื่อไปแจกจ่ายให้เด็กๆในโอกาสต่อไปทั้งนี้นางเอกคนสวยแพนเค้กได้โพสต์ภาพการส่งมอบของพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมนะคะพี่แพนขอร่วมส่งขนมให้น้องๆในวันเด็กค่ะเรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคเรื่องโควิด-19มาขวางกั้นแต่สาวแพนเค้กยังไม่หยุดส่งต่อเรื่องราวดีๆไบรท์วชิรวิทย์วินเมธวินอวดภาพไวและอ่อนทายถูกไหมใครเป็นใครไบรท์วชิรวิทย์วินเมธวินร่วมบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติโพสต์ภาพวัยเยาว์แฟนๆแห่คอมเมนต์แน่นไอจีต้องบอกว่าเป็นหนุ่มคู่จิ้นที่ฮอตจริงๆสำหรับไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจร2นักแสดงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายเพราะเราคู่กัน2 Getter The Series ซึ่งทั้งคู่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากและมีแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์บ่อยมากๆและล่าสุดในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ2564ทั้งหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์และวินเมธวินได้ถือโอกาสอวดภาพวัยเด็กที่หาดูยากออกมาให้แฟนๆได้ชมกันโดยที่ทางไบรท์วชิรวิทย์ได้โพสต์ภาพสมัยยังเป็นเด็กน้อยจำมั่มแก้มยุ้ยพร้อมข้อความว่าฟัตตี้บอยในขณะที่หนุ่มวินเมธวินโพสช่วงวัยที่โตขึ้นมาหน่อยกับแคปชั่นเท่ๆว่าน้องวินนักกอล์ฟตัวจิ๋วแต่จะว่าไปสองหนุ่มน้อยวัยละอ่อนก็ฉายแววน่ารักมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่พอโตขึ้นมางานดีขึ้นไปอีกกอเป็นขวัญใจแฟนคลับมากมายขนาดนี้